แนวรับแนวต้าน2.0คือเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันที่แนวรับแนวต้านปกติทั่วไปถูกไหมโฟกัสที่แนวรับแนวต้านปัจจุบันสมมุติว่าราคาเนี่ยเอาชุดนี้เลยเนาะกราปปัจจุบันเราจะดูโซนแนวรับแนวต้านครับก็ดูว่าโซนไหนที่ราคาเนี่ยมันกลับตัวลงกลับตัวขึ้นนี่กลับตัวลงถูกไหมก็มีแนวต้านอันนี้กลับตัวขึ้นก็มีแนวรับโซนนี้กลับตัวขึ้นก็มีแนวรับเหมือนกันก็จะได้โซนแนวรับแนวต้านง่ายๆหรือแม้กระทั่งไทม์เฟรมเล็กนะครับสมมติผมจะตีแนวรับแนวต้านเนาะ แล้วก็ซูมกราฟมาก็จะได้ภาพประมาณนี้อันไหนคือแนวรับแนวต้านก็ลองตีดูอันนี้คือแนวรับนะครับข้างบนนี้ก็คือแนวต้านนะอันนี้คือแนวต้านเหมือนกันก็จะได้โซนประมาณนี้ง่ายๆข้างล่างนี้ก็เป็นแนวรับได้นะครับแต่วันเนี้ยมันจะมีคําศัพท์เพิ่มมา2คําก็คือเอาอันนี้ก่อนแนวรับนะครับเปลี่ยนเป็นแนวต้าน เมื่อวานจะเป็นแค่แนวรับก็อยู่กับแนวรับแนวต้านก็คือของแนวต้านถูกไหมแต่วันนี้จะมีครรําศัพท์เพิ่มมาในเรื่องของแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับถือว่าเป็นโซนที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือได้มากหน้าตาของมันนะครับจะเป็นประมาณนี้คือเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าถ้ามันมีแนวรับเนาะให้เราตีแบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะมีการที่ราคาเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองจากแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านเห็นไหม จากเดิมที่มันเคยเป็นแนวรับโซนที่มันเด้งขึ้นอันนี้มันเปลี่ยนเป็นแนวต้านโซนที่มันเด้งลงแบบนี้โซนเนี้ให้เราทําความเข้าใจไปเลยว่ามันคือโซนที่แข็งแรงนะครับนี่เลย เป็นโซนที่แข็งแรงและคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สิบสี่ชั่ต้ลนนนะคลน,คนนะามราถ เข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับน่าเชื่อถือได้มากหมายความว่าอะไรหมายความว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าราคามันกลับมาแต่อีกมีโอกาสที่มันจะทะลุลงไปได้กลับลงไปได้หรือถ้ามันมาแต่แล้วเนี่ยแล้วมันกลับทะลุขึ้นไปก็มีโอกาสที่มันจะมารีเทสเพิ่มได้ก็จะเหมือนเดิมแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นโซนนี้จะเป็นโซนที่แข็งแรงน่าเชื่อถือได้มากก็คือมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเล่นเยอะเล่นกับโซนนี้บ่อยแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแบบนี้นะครับ นี่คือตัวอย่างทั่วไปนะจุดนี้เป็นจุดที่บางคนเนี่ยจะงงว่าเออเราตีแนวต้านตรงนี้ดีไหมหรือตีแค่แนวรับตรงนี้ดีหรือตีแบบนี้นะครับคำตอบคือเหตุการ์แบบเนี้ยเราควรตีโซนแบบนี้นเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนอะไรครับจากแนวต้านถูกไหมเปลี่ยน,ปนไปเลยครับเปลี่ยนเป็นแนวรับโซนนี้ให้จำไว้เลยว,ว่ามันคือโซนที่แข็งแรง หมายความว่าในอนาคตถ้าเกิดราคาเนี่ยมันกลับลงมารีเทสนะครับมีโอกาสที่มันจะดีดขึ้นได้หรือถ้าเกิดว่ามันไม่ดีดขึ้นมันทะลุไปแล้วก็มีโอกาสที่มันจะมารีเทสฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเพื่อลงต่อได้เพราะมันคือโซนที่ใช้งานเยอะนะครับแข็งแรงนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับ5ริเการนี้แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านอันนี้เหมือนกันนะครับเราเห็นว่าเดิมทีมันเคยเป็นอะไรแนวรับ ปัจจุบันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นแนวต้านเราก็ตีโซนนี้ไว้เลยครับในอนาคตถ้าเกิดมันกลับมาอีกรอบนึงก็มีโอกาสที่มันจะลงได้บางคนถามว่าเอา้าโคตรครับแล้วข้างล่างเนี้ยเราไม่ต้องตีหรอตีไว้ก็ได้นะครับเพราะในอนาคตถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้วกลับตัวลงมันก็จะกลายไปเลยครับมันก็จะกลายเป็นภาพเดิมเลยก็คือแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวใต้ก็จะเหมือนกับไอข้างบนเนี่ยครับ แสดงว่าโซนนี้ก็จะกลายเป็นโซนที่แข็งแรงก็จะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงจากโซนนี้ได้มากนะครับอันนี้คือ2.0นะครับตรงนี้เข้าใจพิมสองไม่เข้าใจพิมสี่ครับเข้าใจพิมสองไม่เข้าใจพิมสี่ง่ายๆเบสิกพื้นฐานแต่ทีนี้ผมออกตัวก่อนนิดนึงนะว่าการที่เราดูแนวะรับแนวต้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องกังวลใจไว้ก็คืออะไร บางครั้งเนี่ยเราดูแนวะรับแนวต้านไม่เหมือนกันนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องจําไว้กังวลไว้สมมุติบางคนเนี่ยเห็นผมไลฟ์สดนะเอ๊ะทำไมผมตีแนวต้านโซนนี้ทําไมอีกคนนึงให้เขามาตีแนวต้านแบบนี้บางคนให้เขาตีแนวรับตรงนี้แต่ผมไม่ตีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับมันแล้วแต่สไตล์วิธีการมองแต่และบุคคลไม่สามารถเหมือนกันได้เป,เป๊ะ แต่ถึงจุดหนึ่งอ่ะพอเราฝึกมาสักระยะหนึ่งอ่ะมันจะมองคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่ไม่ต้องงงนะนี้ผมออกตัวไว้ก่อนเลยว่าไม่ต้องงงว่าทําไมผมตีแบบนี้แล้วตัวเองตีไม่เหมือนผมไม่เป็นไรเนาะใช้เวลากับมันนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ได้นะครับต่อไปเป็นแนวรับแนวต้านสามจุดูนะก็ทบทวนนะครับแนวรับคือโซนที่ราคาเนี่ยกับตัวขึ้นถูกไหมแนวต้านคือโซนที่ราคากับตัวลง ทีนี้มันจะมี2องคำศัพท์เพิ่มมาที่เราต้องเข้าใจในการเทรดให้ได้ ai, ก็คือคำว่าโซนนะครับและคำว่าเลนะคำว่าโซนคืออะไรคือต้องเข้าใจก่อนว่าในตลาด Forex เวลาผมตีโซนนะผมจะไม่ได้ตีแบบเส้นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับมันคือการที่ตีแบบเนี้ยเรากําลังบอกว่าแนวต้านเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเท่านี้ครับ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดจุดสองสามศูนย์ 0. ซึ่งชีวิตจริงอะ่ะมันไม่มีแบบนี้เป๊ะเ,เราไม่สามารถคุยกันได้ว่าแนวต้านอยู่ที่ราคาเท่านี้ไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นโซนแทนแบบนี้นะครับได้ออกมาเป็นโซนแบบนี้บางคนถามว่าโค้ชครับเวลาตีแนวรับแนวต้านเนี่ยเล่นยังไงนะครับคําตอบคือพยายามตีให้มันโดนไส้เทียนให้มากที่สุดแต่ห้ามกินเหนือเถียนบางคนตีแบบนี้ครับโทษทีบางคนตีแบบนี้ ปึ้งกินเนื้อเทียนแบบนี้ไม่เอาหรือบางคนตีแบบนี้ปึ้งแบบนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นเนี่ยไม่ต้องไปตีให้มันอ้วนบางคนตีแบบเนี้ยถามว่ามันดูดีไหมไม่ผมไม่คิดตามนะอันนี้คือแบบที่หลายๆคนเขาตีกันเขาตีโซนแบบนี้จําภาพนี้ไว้นะกับผมตีแบบนี้แบบไหนดูดีกว่ากันแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ดูดีกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตีโซนนะครับพยายามให้มันนิดๆปานิดๆปานิดเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากข้างล่างก็ให้มันประมาณนี้คือพยายามให้มันโดนตัวของไส้ให้ได้มากที่สุดไม่โดนบ้างไม่เป็นไรไม่โดนบ้างไม่เป็นไรแต่เอาให้มันโดนเยอะที่สุดข้างบนนี่เหมือนกันไม่โดนบ้างไม่เป็นไรแต่ให้มันโดนมากที่สุดนะครับประมาณนี้ก็จะได้โซนออกมาประมาณนี้เลยง่ายๆนะ นี่คือการตีโซนให้สวยนะครับลองไปฝึกตีนแนวต้านดูเอาเบื้องต้นแค่นั้นก่อนทําแค่นี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเทรดได้เองง่ายๆนะครับคำศัพท์ถัดไปนะครับคำว่าเลนจ์นะเลนจ์คืออะไรเลนจ์คือระยะห่างปิบระหว่างโซนหนึ่งไปยังอีกโซนหนึ่งนะครับจากแนวรับไปถึงแนวต้านหรือไม่ก็แนวต้านไปถึงแนวรับ คำศัเนี้จะได้ยินผมพูดประจาแหละเลนเลนเลนนะผมเขียนภาษาไทยให้เอาแบบง่ายๆตรงตัวนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลนนะครับเลนง่ายๆเลยเลนคืออะไรนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยสมมตินะเราเห็นแล้วราคาเนี่ยมันมีแนวต้านถูกไหมมันมีแนวรับให้โครงสร้างมันมาเป็นเทนขาขึ้นเรารู้ว่าเราอาจจะต้องบายตรงจุดนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมารีเทสไฮถูกไหมเราหวังให้ราคามารีเทสไฮคิดตามก่อนนะเอาแค่นี้ก่อน เราหวังแค่นี้เลยแต่บางคนเนี่ยเขาจะทําอะไรครับเขาจะเข้าบายเลยซึ่งการที่เราเข้าบายเลยเนี่ยมันไม่ควรทําเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับไม่ได้สิ่งที่ต้องทำคือเราต้องวัดก่อนว่าไอระยะทางจากแนวรับถึงแนวต้านเนี่ยมันเท่าไหร่วิธีการที่ผมจะวัดนะครับสมมตินะย้อนมาดูการาฟทองคำนะปัจจุบัน วิธีการที่ผมจะดูคือสมมติย้อนกลับมาเทานี้ผมรู้แล้วตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีแนวรับมันมีแนวรับรนจุดนี้ราคาเนี่ยมันวิ่งจากโซนหนึ่งโซนถูกไหมแสดงว่ามันถ้ามันทะลุแนวรับนี้มันก็คงไปหาแนวรับนี้หรือพอทุนแนรับนี้ก็ไปหารับถัดไปเจอรับนี้อาจจะมีการดีขึ้นมาต้านทุต้านนี้ก็ไปต้านถัดไปอะไรเงี้ยนี่คือวิธีการที่ราคามันวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้นะ ผมก็จะวัดก่อนเลยว่าเฮ้ยโอเคถ้าราคาปิดต่ำกว่าแนวรับเนี้ยถามว่าราคาจะไปถึงไหนคําตอบคือมันคงจะมาแนวรับนี้ถูกไหมผมก็ทําอะไรครับก็วัดระยะทางเลยว่าจากไอ้ข้างบนถึงข้างล่างเนี่ยกี่ปิบสมมติตรงเนี้ยมันน้ามานทั้งหมดเท่าไหร่62ปิปนะครับเราสามารถเดินได้เพราะมันเป็นเลนที่กว้างเลนที่ผมแนะนําให้เล่นนะจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ20ถึง30๊บ ถ้าต่ำกวันนี้ไม่ควรเล่นนะบางเลนเนี่ยมันจะเป็นเลนที่แคบไม่เช่นห้าถึงสิปิ๊บซึ่งเราไม่ควรเล่นค่าสเปดก็กินไปหมดละเนี่ยอย่าตรงนี้เห็นไหมนี่คือภาพชุดเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแต่ทําไมผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเรามาดูไอเหตุการณ์แรกระยะทานจากโซนเนี่ยข้างล่างถึงข้างบนเห็นไหมมันเป็นไงครับมันไกล มาเล่นได้เราบายจุดนี้โอเคเราทํากําไรตรงนี้ได้ง่ายๆไม่ต้องไปทําถึงข้างบนนะเพราะ S.L. อยู่แค่นี้เล่นสันส้นๆง่ายๆเหตุการณ์นี้ครับเราบายจุดนี้ S.L. ก็อยู่นี่แหละถูกไหม S.L. ที่พี่อยู่ไหนโอ้โหมันแทบจะไม่พอเลยเนี่ยถ้าเราทาความเข้าใจภาพนี้จะเข้าใจคําว่าเลนได้ง่ายละเพราะฉะนั้นเลนมันต้องเป็นไงครับมันต้องกว้างไอ้แบบนี้เลนมันน้อยครับเราไม่ควรเล่น นะครับตอนนี้เข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์หนึ่งหน่อยเข้าใจพิมพ์หนึ่งหน่อยอเอดีมากครับเ,เพราะฉะนั้นจะประมาณนี้เนาะเรื่องของเลนสนะครับก็คือระยะห่างระหว่างโซนหนึ่งเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับยิ่งเลนสกว้างก็ยิ่งมีโอกาสชนะมากแค่นั้นนะครับทีเนี้ บางคนเนี่ยพยายามจะฝืนเล่นทุกจุดนะทุกจุดทุกจังหวะซึ่งผมไม่นแนะนาให้เล่นนะครับเพราะว่าอะไรเป้าหมายในการเทรดของเราอะมันคือเทรดชนะก่อนไม่ใช่กําไรนะครับปัจจุบันเนี่ยผมโฟกัสที่ในเรื่องของกําไรซะเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมเทรดชนะบ่อยละคือแพ้มันก็มีแต่ชนะมันเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นมือใหม่เราจะโฟกัสที่กําไรไม่ได้ต้องโฟกัสที่ชนะให้เป็นก่อน นะครับบางคนว่าอยากเข้าอยากเข้าเทรดอยากได้กําไรไม่มีทางครับต้องโฟกัสชนะให้เป็นก่อนนะครับทีนี้วิธีการดูเลนเนาะเวลาที่เราจะวัดเนี่ยสมมุตินะภาพนี้ครับภาพเดียวกัน2เหตุการณ์นะผมเปรียบเทียบไปดูแบบนี้ตีโซนขึ้นมาใหม่อันนี้คือการาฟชุดเดียวกันนะผมตัดต่อมาให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะราคาเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าบายจุดนี้นะครับ ถามว่าได้ไหมได้เพราะว่าระยะทางเนี่ยมันมีให้วิ่งเยอะแต่นี่ภาพชุดเดียวกันนะครับต่างกันที่จุดเข้าเทดเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ควรเล่นเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันไม่พอให้เล่นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเทดนะครับเราต้องดูเลนภาพรวมก่อนว่ามันเท่าไหร่สมมติเลนภาพรวมเนี่ยมัน45่สิบอ่ะปผ่านไอ้นี่ก็เหมือนกันเลนภาพรวมเท่าไหร่ครับเท่ากันนี่45่ิบปบผ่านนะครับแต่จุดที่เราเข้าเทศไอ้นี่เหลือเท่าไหร่ละไอ้นี่เหลือ30 อัน,นีเหลือเท่าไหร่อันนี้เหลือ10นะครับมันไม่พอนะเพราะฉะนั้นเราต้องดู2อันนี้ก่อนเข้าเทตทุกครั้งนะครับและก็ต้องดูด้วยวายเซลเนี่ยเหมาะสมไหมนะนี่คือวิธีการดูของเลนสนะครับจะมีแค่นี้มันจะเห็นว่าเนี่ยบางทีมันเป็นอย่างนี้ได้นี่คือเทดที่เราจะพลาดได้อาจจะเสียเทดได้นะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะครับ ีนี้นี่คือวิธีการดูนแนวต้านนะเดี๋ยวผมตีโซนให้ดูแล้วมาดูว่าผมตีโซนถูกไหมเนาะแนวรับแนวต้านเอามาดูเรามาไล่กันไปทีลเลขนะครับหนึ่งถูกไหมถูกเพราะว่ามันมีการกลับตัวลงเป็นแนวต้านสองถูกไหมถูกต้องครับเพราะมีการกลับตัวลงเป็นแนวต้าน สามถูกไหมไม่ถูกพอหลายบางคนเฮ้ยมันก็มันกลับตัวจากแนวต้านเหมือนกันดิวิธีการดูว่าจะตีโซนถูกไม่ถูกนะครับเราดูว่าไอแนวต้านที่เราตีเนี่ยตรงเนี้ยมันทะลุไปแล้วกี่รอบอย่างตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันทะลุขึ้นแล้วหนึ่งรอบถูกไหมทะลุแล้วสองรอบคือถ้าสองรอบปุ๊บจบเลยไม่ต้องสนใจอะไรเพิ่มเติมเราเคลียร์ทิ้งได้เลยมันเป็นอดีตไปละไม่ต้องสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอันที่ผิดอันแรกเลยคือสนะครับ สถูกไหมสีไม่ถูกครับเพราะอะไรนี่มีแนวต้านทะลุขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งกลับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ถูกก็ลบทิ้งไป5ถูกไหมห้าก็ไม่ถูกครับเพราะอะไรทะลุลงมารอบหนึ่งกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันใช้ไปแล้วสองรอบไม่ถูกต้อง6ถูกไหมหกใช้ได้นะครับหไม่ผิด7ผิดไหมไม่ผิดแผิดไหมไม่ผิดนะครับแปดทไมไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นแนวรับเหมือนกัน ยังไม่มีการทะลุคืออย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยบางคนคิดตามไม่ทัานสมมตินะเอาโซน2ก่อนไอโซนสีขาวเนี่ยข้างล่างเนี่ยสเนี่ยมันจะเป็นโซนที่ไม่ถูกเมื่อไหร่เมื่อราคามีการทําแบบนี้ครับทะลุขึ้นแบบเนี้ยังถือว่าถูกต้องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคากลับตวลงหม่อีกรอบหนึ่งแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องแหละเพราะอะไร เรามีโซนเอาต้านทำไมจังหวะขึ้นก็ไม่สนใจโซนเลยจังหวะลงก็ไม่สนใจโซนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่มีละถ้าเป็นอย่างนี้ครับเราต้องตียังไงแทนเราต้องตีโซนใหม่แบบนี้แทนนะครับนี่คือวิธีการตีโซนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าโซนมันทะลุไปกี่รอบแล้วอย่างโซน6เหมือนกันครับโซน6ข้างล่างนี่เลยนะถ้าเกิดมันทะลุแบบนี้ปุ๊บรอบหนึ่งถามว่าสําคัญอยู่ไหมสําคัญ แต่ถ้าเกิดว่ามันกลับขึ้นมาแบบนี้เป็นไงครับเราเคลียร์โซนนี้ทิ้งเลยปุ๊บแล้วเราตีโซนใหม่ตรงนี้แทนได้เลยนี่คือวิธีการดูโซนนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้จะได้โซนทั้งหมดประมาณนี้แนวต้านแนวต้านแนวรับ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 นะครับจะได้ประมาณนี้เหตุการณ์แบบนี้บางทีนะเราอาจจะเห็นแบบว่าราคาเนี่ยมันดันลงมาปึ้งแบบนี้เลยก็มีนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำใจไว้ด้วย ไม่สามารถทําอะไรได้ก็คือราคาเนี่ยมันปิดทะลุมันทุกโซนเลยเราก็เก็บโซนไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันมีการช้อนขึ้นมาอีกรอบนึงแบบนี้เป็นไงครับเราก็ลบทุกโซนทิ้งให้หมดเลยเราก็เหลือแค่โซนนี้แค่นั้นเองนะครับจะเหลือประมาณนีนะ้นี่คือวิธีการดูโซนนะครับแนวต้านของพวกนี้ใช้เวลาดูนะครับเราถึงจะเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับ ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยอิงจากพาร์เซ็กชันแล้วก็ใช้การเทรดกาเปล่าล้วนๆนะครับไม่ได้มีอินเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งกาให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหน Stop l ลอ s อยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ให้ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแล้วมีการทํากําไรไปแล้วนะครับ ไม่ควรเข้าหรือว่าจาังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทรดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทรดที่ ผมเข้าเองด้วยนะครับอย่างสมมติตัวอย่างนี้นะเป็น g b p a u d นะครับเซลล์สต็อปนอตที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งการาฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสบปบลอตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหน TP จุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่าปิดกําไรแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มีเทดเพราะเป็นเทดกลันเทดนะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว้นสอจังมวันแจ้งก่อนว่ากลุ่มตรงนี็ ไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทรดเนี้ยเห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีแซลสุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอดไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทรดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ปิดกาําไรบวก80ปิป๊บหรือว่า800จุดนะครับแล้วก็มาปิดอีกทีนึงที่1,200จุดหรือว่าอย่างเทรดนี้ก็มีนะครับ USDJPY buy stop น s s ซึ่งก็จะเป็นวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทรดได้กำไรอยู่ที่70ปิดก็ปิด80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ในวหน้าไมา้ไปก็เป็นเทรดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทรดที่มันชนะก็มีเทรดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลั์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญกณเป็นตัวจุดเข้าเทรดเนี่ยผลลับเป็นยังไงบ้างเรามาเิ่มกันที่เทรดแรกเนาะ GPP GPY sell stop นะครับเทรดเนี้ยผมมีการ,รัปเดตให้ดูว่าติดเทรดถูกไหมแล้วก็ได้กาไรเนี่ยอยู่ที่ 700จุดนะครับก็คือ70็ดสิปีบแต่ผมเขียนเป็นจุดละกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบปีบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ GBP AUD นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100 ปิดนะครับหรือว่า1,000จุดนะครับก็ลบไปที่1,000เนาะแล้วล่าสุดนะครับมา g ี uh, p a u d นะครับยูีเทนี T ้ e N I, ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรใปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่า ถ้าเกิดเราเข้าประมาณ1ล็อตไซส์เนาะเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ 2, 2อ0 0ันอล้านแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้มันแล้วแต่คนนะบางคนออกล็อตไซส์นอ้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งไปว่า ตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็นมีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นเทดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถือเทดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอปปิ้งเนาะถือเซสัันแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทรดตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับเข้ากลุ ว่าสนใจจะ2สงสนะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่รู้จักช่องผมมาสักแรงแล้วอะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากให้ทุกคุณเนี่ยเทรดเป็นกันเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนยวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้เพราะก็จะมีการแชร์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามา,าความรู้ ตกวันละประมาณ24บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720ดรอบหาร30บวนะันเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่ใจ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับ720บาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละ24บาทนะครับก็ลองเข้ามาดูได้ถูกกว่าซื้อข้าว1มื้อนะครับย้ำตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเอง เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มช่วลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้คนศึกษาความเสี่ยงในตลาด f o r e x ให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กาดําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับไม่มีการการันตีรายได้หรือการขาดทุนอทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแค่กลุ่มแอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเอง นะครับซึ่งบางเทิดกณอาจจะเข้าทานบางเถิดกูอาจจะไม่เข้าทันผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะกาไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรเป็นไรอยากเข้ากลุ่มนะครับสนใจทักมาได้เที่ ลาย id mjpo มี a ดนะ้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ720พิมพ์พิมมาตามนี้เป๊ะไม่ใช่แล้วผมจะไม่รู้ว่าทักมาทาไมเดี๋ยวจะมีเป็นคอยตอบให้นะครับย้ําว่าตกวันละ24บาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินละอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้ําว่าไม่ได้เป็นการการันตีไรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลาย id ad mjpo สนใจเจ็ดสองศูนย์นะครับทักมาตาม,ม